ส่วนของตลาดอนุพันธ์นะคะก็มองในส่วนของ Safety Index Future ในวันนี้น่าจะยังคงได้รับแรงจากการฟื้นตัวของตลาดหุ้นในต่างประเทศแล้วก็ในส่วนของราคาสินค้าพุ่งขึ้นในโดยเฉพาะในส่วนของราคาน้ำมันนะคะโดยทั้งนี้เนี่ยก็ท่ามกลางความพยายามของยุโรปที่จะเข้าช่วยเหลือธนาคารพาณิชย์ของสเปนก็ดูเหมือนว่าจะเป็นปัจจัยที่ทำให้นักทุนเนี่ยกลับเข้ามาลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงอีกครั้งถึงแม้ว่าจากการประชุมของทางการธนาคารกลางยุโรปเมื่อคืนนี้เนี่ยก็ยังเห็นการตรึงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ระดับ 1% แล้วก็ยังไม่ได้มีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมใดๆออกมาแต่ก็ยังมีความคาดหวังอีกเรื่องนึงก็คือในส่วนของการแถลงของเฟดต่อสภาคองเกรสในคืนนี้ที่ก็ยังมองว่าน่าจะมีการส่งสัญญาณในเรื่องของการผ่อนคลายนโยบายทางการเงินลงไปอีกโดยทั้งนี้เนี่ยก็ประกอบกับในส่วนของประธานเฟดสาขาแอตแลนตาที่ออกมาให้ความเห็นในเรื่องของโอกาสที่เฟดน่าจะมีการผ่อนคลายนโยบายลงถ้าหากว่าเศรษฐกิจทรุดตัวหรือว่าในส่วนของวิกฤตหนี้ในแถบยุโรปเนี่ยสร้างความปั่นป่วนต่อภาวะเศรษฐกิจก็คงจะเป็นประเด็นที่ต้องติดตามดูในคืนนี้แต่ก็ดูเหมือนว่าในส่วนของตลาดในบ้านเราก็ตอบค่อนข้างจะรับความคาดหวังในเชิงบวกดังกล่าวค่อนข้างมากเมื่อวานนี้ก็ในส่วนของตัว S50M12 เนี่ยบวกขึ้นมากว่าประมาณ 14.80 จุดแล้วก็ทำให้เบสิสเนี่ยปรับแคบลงแล้วก็เหลือปิดลบเพียง 0.7 จุดเมื่อเทียบกับตัว Set 50โดยทั้งนี้เนี่ยก็เห็นในส่วนของนักทุนต่างชาติเนี่ยก็ทยอยเข้ามา cover ในส่วนของสถานะช็อตที่ทำเอาไว้ออกไปบ้างแล้วแต่ว่าถ้ามองในส่วนของนักทุนต่างชาติในฝั่งของหุ้นเองเนี่ยก็ยังคงเห็นแรงขายออกมาค่อนข้างมากโดยทั้งนี้เนี่ยก็มองว่าในเรื่องของสถานการณ์ในยุโรปเองก็ยังดูมีความไม่แน่นอนแล้วก็เรื่องของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจากธนาคารกลางประเทศต่างๆที่จะมีการประชุมในเดือนนี้เนี่ยก็ยังเป็นประเด็นที่ต้องติดตามอยู่ดังนั้นเนี่ยจึงมองว่าความผันผวนของดัชนี S50M12 ในวันนี้ก็น่าจะมีค่อนข้างมากเหมือนกันแต่ก็ยังมองว่ามีโอกาสที่จะขึ้นไปต่อเพื่อทดสอบระดับ790จุดดังนั้นเนี่ยจึงเน้นเป็นการเก็งกำไรสั้นๆด้วยการเทรดดิ้งลอง S50M12 แต่ว่าให้ป้องกันความเสี่ยงโดยตัดขาดทุนที่ระดับ765จุดส่วน Safety Index Option ถ้ามองในส่วนของตัว Put Call Ratio ทั้ง Put Call Volume แล้วก็ Put Call Open Interest เนี่ยที่ปรับตัวลดลงมาโดย Put Call Volume เมื่อวานนี้อยู่ที่ระดับ 0.69 เท่าและ Put Call Open Interest อยู่ที่ระดับ 1.01 เท่าโดยมี Implied Volatility โดยรวมในฝั่งของ Call Option ที่กลับมามากกว่า Put Option เป็นวันแรกก็สะท้อนภาพรวมตลาดที่มาจากนักลงทุนมองว่าแนวโน้มมีโอกาสที่จะเห็นการฟื้นตัวขึ้นต่อของ Set 50ดังนั้นถ้าหากว่า Set 50กลับขึ้นไปยืนเหนือระดับ790จุดก็แนะนำให้ปิดสถานะช็อตคอลสัญญาเดือนมิถุนาที่ราคาใช้สิทธิ์790จุดแล้วก็รอความคืบหน้าของปัจจัยต่างๆจากภายนอกเพื่อเข้าเปิดสถานะใหม่อีกครั้งส่วน Single Stock Future วันนี้แนะนำ2ตัวใหม่คือ KTBM12 แล้วก็ PTTEPM12 โดยทั้งนี้ในส่วนของ KTBM12 ถ้าดูในส่วนของสัญญาณทางเทคนิคก็เริ่มมีสัญญาณการฟื้นตัวหลังจากที่เมื่อวานราคากลับมาปิดเหนือเส้นค่าเฉลี่ย MA 5วันแล้วก็ในส่วนของแท่งเทียนเนี่ยมีการทำรูปแบบเรียงตัวกันในรูปแบบ Double Bottom ก็มีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นต่อได้โดยในส่วนของอินดิเคเตอร์ทุกตัวเองก็เริ่มจะส่งสัญญาณการฟื้นตัวขึ้นเช่นกันทั้งนี้ถ้ามองในส่วนของปัจจัยพื้นฐานก็มองว่าในส่วนของ KTB เนี่ยยังได้รับแรงหนุนจากแนวโน้มการเติบโตของสินเชื่อภาครัฐของตามการลงทุนในโครงการขนาดใหญ่ก็มองว่ามีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นได้ต่อในวันนี้ก็แนะนำให้เข้าไปเก็งกำไรรองตามโดยตัดขาดทุนที่ระดับต่ำกว่า 14.80 บาทส่วน PTEPM12 มองในเรื่องของ
ข่าวการชนะประมูลของตัวปตท.สผ.สำหรับแหล่งปิโตรเลียม2แปลงในพม่าแล้วก็มีแนวโน้มที่จะใช้งบลงทุนราว24ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อเจาะหลุมสำรวจ4หลุมแล้วก็ทำการวัดคลื่นไหวสะเทือน2มิติก็ดูเหมือนว่าจะเป็นปัจจัยที่ส่งเสริมในเรื่องของกลยุทธ์การขยายธุรกิจแล้วก็เป็นปัจจัยหนุนต่อทิศทางของราคาหุ้นแล้วก็ราคาฟิวเจอร์ประกอบกับในส่วนของราคาน้ำมันในตลาดโลกที่ฟื้นตัวขึ้นมาก็ดูเหมือนว่าจะเป็นปัจจัยบวกที่ทำให้ส่วนในส่วนของตัว PTPM 12มีแนวโน้มที่จะปรับตัวขึ้นได้ต่อในวันนี้โดยถ้ามองในส่วนของสัญญาณทางเทคนิคก็เห็นในส่วนของอินดิเคเตอร์ทุกตัวกลับมาให้ค่าสัญญาณบวกทำให้วันนี้มีโอกาสปรับตัวขึ้นไปแถวๆ164บาทก่อนก็แนะนำให้เปิดสถานะลองโดยตัดขาดทุนต่ำกว่าระดับ155บาทส่วน Commodity Future ในวันนี้ในส่วนของราคาทองคำก็มีความผันผวนค่อนข้างมากหลังจากที่เมื่อคืนเนี่ยดิ่งตัวขึ้นไปถึงระดับ1640เหรียญต่อออนซ์แต่ว่าก็มีแรงขายทำกำไรออกมาอีกครั้งทำให้เช้านี้เนี่ยลงมาแถวๆระดับ1620เหรียญต่อออนซ์อีกครั้งทั้งนี้ก็มองในส่วนของแรงหนุนที่มีเข้ามาก็คือในส่วนของความคาดหวังในเรื่องของการที่ยุโรปจะให้ความช่วยเหลือแก่ธนาคารพาณิชย์ที่อ่อนแอของสเปนแล้วก็ในส่วนของความคาดหวังเกี่ยวกับการส่งสัญญาณในเรื่องของการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจากเฟดแต่ว่าในส่วนของการรายงานตัวเลขผลสำรวจสภาวะทางเศรษฐกิจของสหรัฐที่ออกมาล่าสุดเนี่ยสะท้อนภาพการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในช่วง2เดือนที่ผ่านมารวมถึงในส่วนของตัวเลขในส่วนของภาคแรงงานที่ฟื้นตัวขึ้นเช่นกันเนี่ยก็ทำให้มีเป็นปัจจัยกดดันแล้วก็ทำให้มีความไม่มั่นใจในเรื่องของการที่จะเห็นมาตรการจากเฟดออกมาในเร็วๆนี้จึงมีแรงขายทำกำไรออกมาในส่วนของทองคำส่วนตัวสปอตซิลเวอร์เองเนี่ยก็ปรับตัวขึ้นมาเช่นกันด้วยปัจจัยเดียวกันคือขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 29.26 เหรียญต่อออนในช่วงเช้านี้ขณะที่ในส่วนของตัวดัชนีดอลลาร์สหรัฐเนี่ยเช้านี้ก็มีการดีดกลับขึ้นมาเล็กน้อยหลังจากที่เมื่อคืนนี้อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับตะกร้าสกุลเงินสำคัญโดยทั้งนี้เนี่ยก็มองว่าปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตามในวันนี้น่าจะเป็นในส่วนของการแถลงแนวโน้มเศรษฐกิจของนายเบนเบนันเก้หรือว่าประธานเฟดต่อคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจร่วมของสภาคองเกรสซึ่งจะตรงกับเวลา 21 นาฬิกาในบ้านเราก็ดูเหมือนว่านักทุนยังจับตาในเรื่องของสัญญาณที่จะบ่งชี้เกี่ยวกับการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจรอบใหม่สำหรับในส่วนของราคาน้ำมันดิบเบรนท์ก็ปรับตัวขึ้นมาเช่นเดียวกันโดยมาอยู่ที่ระดับ101.11เหรียญต่อบาร์เรลสำหรับในส่วนของราคาโลหะเงินแล้วก็ในส่วนของราคาทองคำเนี่ยยังได้รับแรงหนุนจากการกลับเข้าซื้อของกองทุน ETF ขนาดใหญ่อย่างกองทุน SPDR Gold Trust แล้วก็กองทุน iShares Silver Trust ในช่วงนี้สำหรับในส่วนของค่าเงินบาทก็มองว่าอาจจะไม่ได้เป็นปัจจัยหนุนเนื่องจากว่ากลับมาแข็งค่าขึ้นที่ระดับโดยเช้านี้อยู่ที่ระดับ 31.43 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐก็มองในส่วนของ Gold Future เองเนี่ยหลังจากที่เมื่อคืนปรับตัวขึ้นค่อนข้างแรงไปใกล้ๆระดับ 24,500 บาทแต่ว่าช่วงเช้านี้เนื่องจากว่าราคาทองคำในตลาดโลกมีการพักตัวลงมาแถวๆระดับ 1,620 เหรียญอีกครั้งจึงมองว่าตัว GFN12 แล้วก็ GF10M12 มีแนวโน้มที่จะพักตัวลงมาเช่นกันแต่ว่าถ้าหากยังไม่หลุดระดับ 24,150 บาทก็สามารถจะเข้าไปกินกำไรในฝั่งรองได้ก็มองว่าในระหว่างวันอาจจะยังมีโอกาสที่จะดิ่งกลับขึ้นมาได้บ้างแต่ว่าแนวโน้มอาจจะเป
เป็นการดีดกลับที่ไม่แรงมากนักเนื่องจากว่ายังรอดูในส่วนของการแถลงการของเฟดในคืนนี้ส่วน Silver Future เองก็ยังเน้นกำเกงกำไรในฝั่งรอง SBM 12โดยตัดขาดทุนต่ำกว่าระดับ912บาทส่วน Brent Crude Oil Future แนะนำให้เข้าไปเทรดดิ้งรอง BRM 12ตามแนวโน้มการฟื้นตัวของราคาน้ำมันดิบ Brent โดยทางนี้ก็ให้ตัดขาดทุนที่ระดับ 3,120 บาทโดยมองแนวต้านอยู่ที่ระดับ 3,200 บาทส่วน USD Future ก็มองว่าน่าจะเห็นการปรับตัวลดลงหรือว่ามองว่าน่าจะเป็นไปตามทิศทางของดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนค่าลงแล้วก็ในส่วนของค่าเงินบาทเนี่ยมีการแข็งค่าขึ้นแต่ว่ากรอบการแข็งค่าของเงินบาทเนี่ยน่าจะยังค่อนข้างจำกัดอยู่เหมือนกันเพราะว่าถึงแม้จะมีความหวังในเรื่องของแผนการช่วยเหลือแบงก์สเปนแต่ว่าก็ยังไม่ได้มีความชัดเจนเกี่ยวกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจากเฟดก็ยังคงต้องติดตามในส่วนของการแถลงการของเฟดในคืนนี้ดังนั้นเนี่ยจึงแนะนำเป็นกลยุทธ์การเทรดดิ้งขึ้นขายลงซื้อในส่วนของ USD M12 ในกรอบ 31.20 ถึง 31.60 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐแล้วก็รอความคืบหน้าจากปัจจัยภายนอกอีกครั้งปิดการประชุมในส่วนของตลาดอนุพันธ์ค่ะ